ธนาคารออมสินก็ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรแหละครับในการเปิดโครงการเด็กดีออมฟรีที่ตู้เติมเงินทั่วไทยโดยจะเริ่มวันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปครับไปดูกันนะครับว่ามีรายละเอียดโครงการอย่างไรบ้างท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินคุณชาติชายพยุหนาวีชัยบอกว่าธนาคารร่วมกับบมจ.ฟอร์ดสมาร์ทเซอร์วิสผู้ให้บริการตู้บุญเติมบริษัทสบายเทคโนโลยีผู้ให้บริการตู้เติมสบายพลัสและบริษัทมีเดียเซ็นเตอร์ผู้ให้บริการตู้เติมดีส่งเสริมการออมครับในโครงการเด็กดีออมฟรีที่ตู้เติมเงินทั่วไทยโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปและก็ลูกค้าของธนาคารออมสินทุกช่วงอายุเลยนะครับฝากเงินได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปอันนี้มีสิทธิพิเศษนะครับสำหรับเยาวชนที่มีอายุ7ถึง20ปีจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการบริการนะครับเพราะฉะนั้นคุณกาเหว่าเนี่ยหมดสิทธิ์ค่ะหมดสิทธิ์แล้วนะฮะเกิน20แล้วนะครับเกินไปนิดเดียวค่ะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขอแล้วฮะครับขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในวันออมสินเลยก็คือ1เมษายนนี้โดยรูปแบบการฝากเงินก็จะทำผ่านตู้เติมเงินทั้ง3บริษัทนี่แหละที่มีการให้บริการทั่วประเทศรวมกว่า 200,000 จุดแบ่งเป็นตู้บุญเติมนะครับ 130,000 จุดตู้เติมสบาย plus 46,000 จุดตู้เติมดีอีก 35,000 จุดเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเยาวชนไทยรักการออมเพราะว่ามีช่องทางการออมที่ง่ายและก็สะดวกสบายใกล้บ้านจะฝากเวลาไหนก็ได้ตลอด24ชั่วโมงคุณชาติชายยังบอกนะครับว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเยาวชนให้หันมาออมเงินมากขึ้นซึ่งปัจจุบันออมสินมีลูกค้าอายุต่ำกว่า20ปีนะครับประมาณ6ล้านคนมียอดเงินฝากในกลุ่มเด็กและเยาวชนประมาณ 40,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะเฉลี่ยนะครับคนละ 5,000 บาทเลยทีเดียวโอ้เด็กๆออมเงินกันขนาดนี้คาดว่าปีนี้ยอดฝากกลุ่มนี้จะโตไม่ต่ำกว่า 5% ขณะที่ฐานลูกค้ารวมของธนาคารนะครับตอนนี้มีประมาณ22ล้านคนตั้งเป้าเพิ่มลูกค้าใหม่ปีละ2ล้านคนใน3ปีข้างหน้าจากที่ผ่านมามีลูกค้าเพิ่มปีละ1ล้านคนสำหรับธนาคารออมสินครับ